แค่โหลดแอปก็ได้เงินหรอได้สิผมรับมาแล้วนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตลาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้นะฮะผมเก็บคะแนนจากแอป Future Point นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการถอนเงินจากแอปนี้กันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้นะฮะผมจะทำคลิปเกี่ยวกับแอปอื่นนะครับซึ่งเป็นแอปแนวแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับเป็นแอปแนวชวนคนนั่นแหละนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยากจะขอความเห็นจากเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเฮ้ยอยากจะให้ผมเนี่ยทำแอปไหนบ้างหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยทำเว็บไหนบ้างนะครับก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอยากจะให้ผมเนี่ยทำแอปไหนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนนะครับมีส่วนร่วมกันนั่นเองนะครับในครอบครัวของมาร์คนราทิพย์นี้นะครับผมไม่อยากจะให้มีแค่ผมคนเดียวที่เป็นคนทำงานนะฮะผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นกับผมด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากจะให้ผมทำแอปไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะก็ถ้าเกิดว่าในคอมเมนต์นี้นะฮะแอปไหนเนี่ยมีคนคอมเมนต์เยอะที่สุดผมก็จะเลือกแอปนั้นเนี่ยขึ้นมาทำนั่นเองนะครับก็จะเอาไว้เป็นไกด์นะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครแบบเป็นต้นแบบเลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยก็สามารถมาดูคลิปของผมเนี่ยเพื่อเอาเป็นไกด์นำทางให้ตัวเองได้นั่นเองนะครับอ่ะก็โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแอปที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาเนี่ยเป็นแอปที่มีคนคอมเมนต์เยอะที่สุดนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นรับรางวัลกันไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาถอนเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวการถอนเงินครั้งล่าสุดนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะฮะกดอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่รู้จักเจ้าตัวแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งภายในตัวแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปอื่นให้เราดาวน์โหลดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งแอปพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับตรงนี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้ครับผมนี่เลยนะครับซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนำมาถอนเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการถอนเงิน1ดอลลาร์นะครับเราจะต้องเก็บคะแนนตรงนี้ให้ถึง600คะแนนก่อนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มีแล้วนะครับ600คะแนนเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถอนเงินให้เพื่อนๆดูกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูที่3นี้นะครับที่เป็นเมนู Reward ตรงนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปได้เลยนะฮะก็เมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเมนูอยู่ทั้งหมด3เมนูนะครับเมนูที่1นี้นะครับก็คือ Steam Wallet นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสะดวกถอนเงินผ่าน Steam Wallet นะครับก็เลือกเมนูที่1นี้ได้เลยนะครับเมนูที่2นะครับก็คือ PayPal นะครับแล้วก็เมนูที่3ก็คือ Bitcoin นะฮะก็อันนี้เนี่ยใครสะดวกถอนเงินผ่านช่องทางไหนนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกถอนเงินได้จากช่องทางที่เขามีให้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตนะฮะการถอนเงินผ่านตัว PayPal นี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมสะดวกทาง PayPal แล้วก็มันเร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเลยนะฮะกดไปที่รูป PayPal นะครับก็มันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับก็ให้เราเลือกตรงที่1 USD นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มสีฟ้าด้านล่างตรงนี้นะครับก็ให้ทำการกด Buy Reward ได้เลยนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเรากด Buy Reward เสร็จแล้วนะครับมันจะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องใช้600 point นะถึงจะแลกเงิน1ดอลลาร์นี้ได้นะครับก็ทำการกด Buy Reward อีกรอบไปนะฮะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็รอมาทำการประมวลผลแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็ได้ทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำการจ่ายเงินให้กับเรานะครับเร็วๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวประมาณตีหนึ่งนะครับเงินก็เข้าแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นรายการที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูที่รายการแรกตรงนี้นะครับที่เขียนว่าFuture Point บวก1ดอลลาร์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เนี่ยคือรายการที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินจากแอป Future Point ไปล่าสุดนี้เลยนะครับก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะฮะผ
ผมสั่งถอนรายการนี้นะครับไปตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเที่ยงคืนครึ่งนะครับซึ่งแอป Future Point นี้นะครับก็ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมนะครับตอนตี1 2นาทีนะครับก็คือถัดจากนั้นครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตมานะครับแอป Future Point เนี่ยจะจ่ายเงินให้กับเรานะครับทุกๆตี1นะฮะก็สมมุตินะครับอย่างตอนเนี้ยผมสั่งถอนเงินไปเมื่อกี้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมาถึงตี1นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะได้รับเงินจากแอป Future Point นี้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงละกันนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point แบบผมนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอป Future Point นะครับได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีลิงก์ที่พาเพื่อนๆไปดูอีกคลิปนึงนะครับซึ่งคลิปนั้นนะครับจะสอนเพื่อนๆในการดาวน์โหลดแอป Future Point นะครับแล้วก็สอนเพื่อนๆในการสมัครแอป Future Point นี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับดาวน์โหลดแอป Future Point มาแล้วนะครับแต่ว่าสมัครไม่เป็นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้ดูบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยในการรีวิวแอป Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ